ตาแกต้องใช้ข้าเหรอพี่เสี่ยงเฮ้ยเตรียมพร้อมยิงธนูพื้นฐานไม่เลวข้าจะสอนให้เจ้าใช้คาถาพลังมังกรเขียวอีกแล้วเหรอนั่งลงหลับตามังกรเขียวคือพลังของการสร้างใหม่พลังของมันเปลี่ยนวัตถุธรรมดาให้กลายเป็นอาวุธทรงพลังตามความต้องการของเจ้าของร่างที่มันอยู่จะรู้หรือจะรับก็เป็นหนึ่งเดียวกันบวกหรือถอยก็ได้ตามใจก่อนหน้านี้เจ้าคงเคยเห็นท่านพี่ข้าใช้คาถามังกรเขียวแต่เจ้าจะต้องเก่งกว่าเขาให้ได้จึงมีโอกาสชนะเซียงหลิวไม่หรอกมั้งจะเป็นไปได้ไงอ่ะหลับตากลั้นหายใจตั้งสมาธิใบไม้บดบังสายตาสองหูนิ่งฟังทั้ง8ทิศสลัดความคิดฟุ้งซ่านรับรู้ถึงสรรพสิ่งทั้งหมดรอบตัวให้จิตสำนึกของตนเองหลอมรวมเป็นหนึ่งกับมังกรเขียวสำเร็จแล้วเอ้าทำไมหายไปอีกแล้วอ่ะลองอีกครั้งทางนี้ทางนี้ด้านนี้ด้านนี้ทันทันมาเลยมาเลยมาเลยเร็ว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 ทางนี้ทางนี้เออจำเอาไว้แผ่นดินวุ่นวายจะทำตัวโดดเด่นใช้ชีวิตต่อไปให้ดีตรงนั้นอยู่ตรงนั้นไปไปไปตามไปเป็นอะไรไม่เป็นไรเจ้าทำได้ดีแล้วรีบไปพักผ่อนเถอะเดินมาทางนี้ทำไมทับปิดประตูเมืองเจ้าพากำลังพลพาชาวบ้านไปอยู่ที่ปลอดภัยและสั่งให้ทหารเตรียมการรบให้ดีข้าน้อยรับทราบหยุดถ้าไปตามทางหลวงมันสะดุดตาเกินไปตรงนี้มีทางเดินบนหุบเขาเราลัดไปทางนี้ได้ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วทิ้งมาขึ้นเขาเถอะไม่มีคาถาความเป็นข้าเลยเหรอครั้งนี้เรารีบเข้าเมืองด่านหน้าเจ้ารู้ไหมว่าอันตรายแค่ไหนเสี่ยงหนีนั้นสูงกว่ากับแพงเมืองซะอีกนะฟันของมันใหญ่กว่าคนอีกอะน่ากลัวมากๆเลยดังนั้นเจ้าเตือนหัวหน้าเจ้าหน่อยเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันเจ้าตัวเองไปตายไม่ได้ข้าติดตามหัวหน้ามาตั้งแต่ยังเด็กนางไปไหนข้าก็ไปที่นั่นนางย่อมมีวิธีของนางแน่นอนเอ๊ะไม่เป็นไรหรอกพี่เซียงหัวหน้าข้าเก่งมากๆเลยนะไม่เป็นไรหรอกไปเถอะฮะ
ท่านทำอะไรอ่ะพวกเขาจะไปตายให้ได้ข้าก็เตือนแล้วแต่พวกเขายอมตายโดยไม่สนอะไรเกี้ยกล่อมไม่ได้ตาแกน้องชายข้าเหรอพี่เสี่ยงเฮ้ยพี่เสี่ยงพี่เสี่ยงข้ารู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นเช่นนี้ไม่เป็นไรนะพี่ได้พาเขาไปแต่ว่าถ้าเขาตายไปคงไม่มีหวังแล้วได้แล้วไปรวมตัวกันที่เรือนพักแม่น้ำจริงเชเชระวังเจ้าคนพวกนี้เป็นประหลาดนักอย่าสู้นานไปเสียงเทียน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 ท่านแม่ท่านแม่เชียนเชียนทางนั้นเจ้าหาไม่เจอหรอกพวกเขายังไม่ถึงหรือเปล่าอย่างนั้นเราก็รออยู่ที่นี่ชั่วคราวรอพวกหัวหน้าก่อนบาดแผลเจ้าเป็นไงบ้างหายดีแล้วไม่เจ็บเลยสักนิดเอ๊ะชินเชียงกับลู่ซานล่ะตอนนั้นเหตุการณ์คับขันข้าเลยพาเจ้าล่วงหน้ามาก่อนไว้ค่อยรวมตัวกันแย่แล้วน้องลูกของข้าวันวันเอาแต่โง่เขาคงไม่เกิดอะไรขึ้นกับเขานะเรารีบไปหาพวกเขากันเถอะไปเถอะข้าเดินเองได้เป็นอะไรอ่ะหากเจ้าหนีไปล่ะไอ้ท่านวางใจเถอะนะหากข้าหนีไปท่านก็ฟันชับดีไหมเอาละเอาละไปเถอะไปกัน